นับน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสขอถวายความเคารพพระมหาเถระและผู้มีอายุพรรษาสูงทุกๆรูปและขอกราบขอบพระคุณไปยังพระเดชพระคุณท่านพระเทพสิงหวราจารย์เพื่อการอุปถัมภ์ในการธรรมรับอรุณพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวราภรณ์และมหาจุฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้ความอุปถัมภ์ในการธรรมรับอรุณและญาติโยมท่านสาธุชนเฮาท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสรับชมและรับฟังในสถานีวิทยุของและ YouTube และของวัดไฟหินและรายการทั้งขึ้นสีขาวทุกสถานีที่ได้กระจายถ่ายทอดออกไปสู่ยังญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านธรรมะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้อาตมาภาพท่านพระครูสุชาติธรรมวุฒิวัดเหล่ายางตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีโอกาสแหมวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะและสนทนาธรรมซึ่งในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่อยู่ในเดือนของสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนของที่สำคัญของเมืองไทยบ้านเฮาก็ถือว่าเป็นวันแม่ยังอยู่ในวันของแม่อยู่นั่นแม่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากอย่างเฮาจะเห็นได้ว่าอย่างแม่วางเนี่ยแม่วางเนี่ยชื่อของอำเภอแม่วางเป็นอำเภอที่เป็นสายน้ำเป็นสายเลือดที่เลี้ยงของอำเภอแม่วางเอานะแม่วางอย่างแม่แตงเนี่ยก็มีน้ำแม่แตงแม่ริมอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเราได้อาศัยพลังของแม่นั้นแม่เป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ผู้ใดที่ตั้งอยู่ในหลักของความดีและความเจริญนั้นจะตรงกับธรรมะหลักของการปฏิบัติที่อาตมาภาพจะได้อธิบายในเช้าวันนี้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้นได้อย่างใดอยู่ที่อยู่ในโลกของปัจจุบันที่พี่น้องว่ายุคของโลกาภิวัตน์ที่โลกมันเจริญพัฒนาไปแล้วพัฒนาไปไกลนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยเป็นบอกว่าเราจะพัฒนาอย่างใดให้เราได้ตันโลกตันสมัยแต่เราก็ต้องอาศัยของหลักธรรมการพัฒนาบางอย่างนั้นมันก็จะต้องยากลำบากในหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาไปแล้วเราจะอยู่อย่างใดที่มีความสุขนั้นญาติโยมเราท่านสาธุชนเราทุกท่านเอาท่านทั้งหลายต้องแสวงหาบุคคล3คนให้ได้ถ้าเราแสวงหาบุคคล3คนนั้นได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่ใจจริงและชีวิตเราก็จะสำเร็จ
ถ้าเฮาแสวงหาบุคคล3คนยังบ่ได้เตื้อเฮายังจะต้องหาความสุขเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากนั้นบุคคลทั้ง3คนนั้นคือประกอบไปด้วย1คนดี2คนเก่ง3คนมีความสุขบุคคลทั้ง3คนเนี่ยเฮาต้องแสวงฮือปะเฮาต้องหาฮือจบหาให้เจอเฮาต้องหาให้ได้ว่าบุคคล3คนเนี่ยท่านถึงมีดีอย่างไรมีความดีอย่างไรอย่างคนดีนั้นพระบอกว่าคนดีนั้นคือทํามีความดีอย่างไรบ้างมีความดีอย่างไรความคนดีนั้นตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะต้องตั้งอยู่ในหลักของความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันนี้คือบุคคลดีคนดีหมายความว่าเล่นกีฬาเก่งเรียนหนังสือเก่งเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถถ้าหากบุคคลเหล่านั้นมาได้ตั้งอยู่ในหลักของความกตัญญูยืนชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นยังบ่ใช่คนดีเตื้อนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านถึงบอกว่าแค่ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างเดียวเนี่ยเขายึดเอาหลักธรรมความกตัญญูอย่างเดียวนั้นโลกนี้สามารถทำเมื่อเอาสงบร่มเย็นได้แล้วก็อยู่ดีมีสุขได้โลกก็มีสุขได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในของหลักธรรมข้อหนึ่งว่านิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาหมายความว่าบุคคลใดที่จะเป็นคนดีเป็นคนเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องอยู่ในหลักของความดีนี่ความกตัญญูเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีนะนั้นคนดีจะต้องมีความกตัญญูเป็นหลักเป็นที่ตั้งอันนี้คือประการแรกคือเราต้องหาบุคคลเนี่ยคือคนดีนะคนดีตั้งอยู่ในกุศลกรรมคือปฏิบัติตัวตนดีวางตนดีให้เหมาะสมแต่เราจะสังเกตว่าไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระก็ได้เข้าเขาจะหันว่าท่านมีความดีอยู่ในตัวท่านเป็นผู้ที่มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในหลักของความดีเขาจะหันว่าเข้าใกล้แล้วเย็นสบายลูกหลานมีความทุกข์อกทุกข์อกทุกข์ใจไปหาแล้วความทุกข์ที่ระวังมาจากบ้านก็มาถึงท่านแล้วมาถึงท่านความทุกข์จะหายไปเลยเพราะมันอบอุ่นไงอบอุ่นเพราะเขาได้ปะคนดีคนดีเพื่อนบอกว่าชี้ให้นำทำให้ดูเป็นชี้ให้นำทำให้ดูทำให้เป็นตัวอย่างปฏิบัติตนนั้นเป็นตัวอย่างและบำรุงตนบำรุงอยู่ในตนเฮาบำรุงมัวเมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือบุคคลที่ประกอบด้วยอันนี้คือคนดีอันนี้คือบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองคือคนเก่งนั้นเป็นคนที่มีบุญญาปารมีท่านใจรักธรรมของในทางพุทธศาสนา1เป็นผู้ที่มีศีลงดงามมีศีลงดงามแล้วเป็นผู้ที่ได้ประพฤติวัดปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมกรรมฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีศีลงดงามบ่ตกต่ำคือบ่ปาตัวฮะไปตกต่ำบ่ลงมัวเมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นบ่ศีลทำให้คนเป็นคนงามศีลทำให้คนเป็นคนดีศีลทำให้คนเป็นคนรวยศีลทำให้คนมีภพคทรัพย์สมบัติ
มันบอกว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีภิกษุชีไม่มีศีลก็สิ้นดีเป็นข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายเนี่ยอันนี้คือศีลละของศีลละของการปฏิบัติแต่ศีลทำให้เป็นคนงามนะเป็นคนงามแต่เป็นของพุทธศาสนิกชนก็งดงามใส่อย่างก็งามหมดใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ก็งดงามเพราะท่านประกอบด้วยสีศีลศีลงามมีศีลเป็นเครื่องประดับทุกวันนี้เอาส่วนมากเฮาประดับแต่กายนะประดับแต่กายเฮาไม่ได้ประดับใจให้งดงามนั่นก็คือหลักของสมาธิได้แก่ความสงบนะความสงบนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเมื่อครั้งอาตมาภาคเป็นพระสงฆ์สมณีน้อยได้มีโอกาสได้ไปประพฤติวัดปฏิบัติร่วมกับพระเดชพระคุณที่อำเภอฮอดพระเดชพระคุณไปร่วมจัดของข้าลูกขมุนกรรมท่านได้ชี้แนะว่าสมาธิเนี่ยทำให้คนเฮาทำให้พระสงฆ์ได้เป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์ทำให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์แล้วก็งดงามเพราะว่าจิตดีถ้าเฮาจิตเฮาดีอย่างอื่นมันจะดีไปหมดทุกอย่างนะจิตเฮาถ้าจิตเฮาบ่ดีเนี่ยอย่างใดมันก็ถึงบ่ดีนั่นเป็นมันยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นสมาธิกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือเป็นหลักการปฏิบัติเราไปสู่หลักของที่งดงามเราบรรทุกอยู่ในห้องของของความทุกข์คนเก่งนั้นเพิ่นจะแสวงหาศีลธรรมกรรมฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจะบันทึกห่างศีลธรรมกรรมฐานพุทธเจ้านั้นคนเก่งอาตมาไปฉันเป็นบัญญัติโยมท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีข้อวัดปฏิบัติตีห้าเนี่ยตีห้าท่านจะเข้าห้องพระไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นประจำดูแล้วลูกหลานทุกคนจะอยู่ในครอบครัวจะเป็นผู้ที่งดงามแล้วกิจการงานก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกคนนั้นบัดตั้งอยู่ในความของประมาทตั้งแต่กายวาจาใจก็งดงามนั้นความเจริญรุ่งเรืองความอยู่ดีมีสุขกับบังเกิดขึ้นอันนี้คือแล้วว่าคนเก่งนะคนเก่งคือคนที่ตั้งอยู่ในหลักของคุณงามความดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วประการคนที่สามก็คือคนที่มีความสุขคนที่มีความสุขยกตัวอย่างก็คือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะศึกษาในพระสูตรเราจะหันได้ว่าภัยที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านั้นมีความสุขทุกคนถึงแม้ว่าคนนั้นจะประสบทุกข์เลวร้ายชีวิตบ่ดีแต่เมื่อได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วบุคคลนั้นเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเหมือนล้านนาประเทศเฮามีพระสงฆ์พระมหาเถระในอดีตที่สร้างบ้านแปลงเมืองวัดวารามของในล้านนาประเทศเฮาให้เจริญรุ่งเรืองก็คือหลวงปู่ท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยศรีวิจัยโยทุกคนถ้ามาเชียงใหม่แล้วถ้าบ่ได้ไปกราบไหว้ฮุบเหมือนท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยที่ตินโดยสุเทพที่ห้วยแก้วถือว่ายังบ่ถึงเชียงใหม่เตื้อนั้นท่านครูบาเจ้าท่านมีอย่างก็คือท่านครูบาเจ้ามีความดีอยู่ในตัวแม้แต่ท่านจะละสังขารไปเมินแล้วก็ตามท่านครูบาภัยไปก็มีความสุขหมดนะมีความสุขเพ
ราะว่าท่านครูบาท่านเป็นผู้ที่ดำรงตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีลธรรมกรรมฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านครูบาท่านพัฒนาตัวเองเข้าหาศีลธรรมกรรมฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงมีความสุขแล้วประการที่สำคัญที่สุดท่านครูบาออกเป็นพระสงฆ์ออกจากเรือนแล้วมาเกี่ยวข้องด้วยเรือนหมายความว่าออกมาแล้วก็พ้นเลยพ้นจากเรือนบุคคลทุกคนศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ไปหาท่านครูบาท่านครูบาถือว่าคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติมิตรเหมือนกันหมดบอกว่าจะเป็นชาวเขาเผ่าไหนไปหาท่านครูบาเจ้าก็มีความสุขหมดถึงแม้ว่าจะเดินทางไกลนอนลายมากลางคืนกลางวันหอบเข้าของที่จะไปตั้งใจจะไปถวายท่านครูบาเจ้าเมื่อสร้างต่างขึ้นเดือนสุเทพก็มีความสุขเพราะว่าบุคคลท่านครูบาท่านได้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในหลักของศีลธรรมกรรมฐานพุทธเจ้าแล้วท่านครูบาเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างและเป็นแบบแผนแล้วดูเหมือนว่าท่านครูบาจะเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ในล้านนาประเทศเฮาตวยหนึ่งเฮาจะได้แบบอย่างในการนุ่งห่มนุ่งรัดอกอันเนี้ยท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยทำเป็นแบบอย่างแล้วสองศิลปะวัฒนธรรมบทวิหารศาลาวัดวารามต่างๆเฮาจะหันได้ว่าที่ท่านครูบาท่านทำไว้ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยในเชียงใหม่เฮาก็จะมีพระอารามหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเนี่ยพระวิหารหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงเนี่ยวัดเจียงมั่นอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ว่างดงามเป็นศิลปะที่งดงามอันนี้เกิดจากท่านครูบาท่านได้ประพฤติวัดปฏิบัติท่านมีบุคคลเป็นบุคคลที่มีความสุขเพิ่นบอกว่าหามมีความสุขอันนี้คือพระมหาเถระแห่งรูปหนึ่งคือพระสิริมังคลาจารย์ท่านเป็นปราชญ์ของโลกท่านทรงแต่งเรื่องมังคลทีปนีสูตรที่ใจพระสงฆ์เฮาได้ใจทั่วพระสงฆ์เถรวาทเฮาเนี่ยจะเป็นฝ่ายในก็ตามใจพระสูตรเนี่ยนะมังคลทีปนีสูตรหรือว่าเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือพระมหาเถระเราเนี่ยถ้าได้เข้าถ้าไผได้เข้าใกล้อยู่ใกล้จะมีความสุขแล้วพระเถระแห่งรูปหนึ่งท่านละจากโลกนี้ไปแล้วเป็นพระสงฆ์ในล้านนาคือพระรัตนปัญญาท่านทรงแต่งในเรื่องของชาดกนะทศชาติตีทำปืนเมืองที่เขาเอามาเต้นกันในช่วงระหว่างเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้เป็นผลงานของพระรัตนปัญญาอันนี้คือพระสงฆ์เชียงใหม่เขาจะหันได้ว่าในอดีตเนี่ยท่านเหล่านี้ถ้าใครได้อยู่ใกล้ท่านจะมีความสุขแต่จะมีความสุขมีความสุขนะบุคคลเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านได้ฝากมรดกเหล่านี้ไว้ในกับพุทธศาสนาได้ลูกหลานญาติโยมท่านสาธุชนเฮาได้ศึกษาได้เข้าใจในหลักธรรมเหล่านี้ทำมือได้ศึกษาได้เห็นหูอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นบุคคลทั้ง3อย่างท่านทั้งหลายต้องแสวงหาคือได้ต้องแสวงหาคือปะคือบุคคลที่1คือ1คนดีคนดี2คนเก่ง3บุคคลที่มีความสุขคนเฮาที่จะมีความสุขได้นะจะมีความสุขได้นะมีความสุขเราจะมีบุคคลที่มีความสุขนั้น
มีความสุขได้คือบุคคลที่ต้องหาคนบุคคลที่มีความสุขคือบุคคลที่มีหลักหลักปฏิบัติอยู่3ประการอย่างนี้เป็นต้นถ้าเฮาปะสแสวงหาบุคคลเหล่านี้ได้เฮาก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงนะความสุขที่แท้จริงสุขบางครั้งสุขมันอาจจะเกิดจากการเฮามีทรัพย์สินเงินทองอันนี้ก็ถือว่าสุขเหมือนกันสุขกับการมีการใช้จ่ายสุขจากการบริโภคอาหารอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างกันนะความสุขแต่ว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความสุขที่เราจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีหลักธรรมอยู่3ประการที่ว่าคือ1คนดีเราอยู่ใกล้แล้วมีความสุข2คนเก่ง3และบุคคลที่มีความสุขมูลนี้อย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราสามารถที่จะเข้าถึงหลักธรรมศีลธรรมกรรมฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้นั้นแล้วเราก็สามารถที่จะนำพัฒนาตนเองพัฒนาบุคคลอื่นไปพร้อมๆกันพัฒนากิจการงานต่างๆของเราที่ดำรงตนอยู่นั้นได้ยังมีความสุขได้นั้นท่านผู้หูครูบาอาจารย์ท่านได้ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อนเนี่ยพัฒนาเริ่มที่ตัวเราก่อนจะพัฒนาต้องเริ่มที่จิตเราตั้งมั่นก่อนจิตเราดีก่อนเอาการพัฒนาถึงจะเจริญรุ่งเรืองถึงจะดีเพราะว่าถ้าจิตดีอย่างอื่นมันก็ดีไปกันโน้ตเหมือนกันถ้าจิตบ่ดีอย่างเดียวอย่างอื่นก็จะบ่ดีไปด้วยกันนั้นเราต้องดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในหลักของความดียึดเอายึดทำเป็นหลักในความเมตตาบ่อิจฉาคนอื่นบ่ฝ่าฝืนกฎของสังคมบะนิยมทุจริตเนี่ยอันนี้คือตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีลธรรมกรรมฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในธรรมะรับอรุณในวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนเฮาผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านหรือเฮาฟังอยู่ใน YouTube ก็ว่าเฮาจะอยู่มีความสุขได้อย่างไรกับหลักทั้ง3ประการเฮาต้องแสวงหาบุคคลทั้ง3นี้คือปะคือพบคือเจอคือ1คนดีและคนเก่งและคนมีความสุขนั้นที่สุดแห่งการธรรมรับอรุณในเจ้าวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณอย่างพระเดชพระคุณพระเดชสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ภัยผุยแพร่ที่พระเดชพระคุณได้ให้การสนับสนุนและพระวิสุทธิวราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคือได้ก่อนอุปถัมภ์ให้รายการนี้เป็นประโยชน์เป็นที่ยึดเดียวจิตใจและให้มีกับพระสงฆ์ได้ออกได้มีโอกาสได้เผยแผ่ธรรมมาไปสู่ญาติโยมท่านสาธุชนเฮาซึ่งในโลกของสมัยใหม่นั้นได้ใจสื่อนั้นไปสื่อหลายของญาติโยมนั้นที่สุดแห่งการได้พบปะกันในเช้าวันนี้ขอญาติโยมท่านสาธุชนเราท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านคือท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลอันพึงปรารถนาแม้นว่ามุ่งมาตรพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยคนงามความดีและสัมมาปฏิบัติขอท่านจงมีความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองดังปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ